ทีนี้พอเป็นเหตุเป็นข่าวเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็มีเพจ u d d new ซึ่งเพจนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นของคุณทิดาของหมอเวงวันนี้คุณจตุพรก็เลยมาฉะเพจนี้เข้าไปด้วยฮะ,ะใช่ครับเพราะว่าจากกรณีที่เพจ u d d new เนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยเขาโพสต์ข้อความลอยๆเป็นพาดหัวข่าวว่าวีาวระสมความคิดเผยจตุพรต่อสายแรมโบ้ช่วยเคลียร์กรณีวิ่งเต้นโครงการรัฐ600ล้านโดยไม่มีเนื้อหาให้ติดตามรายละเอียดแต่เมื่อเวลาเกือบ 16ตาลิกามีผู้เข้าไปกดสัญ,ญลักษณ์ความรู้สึกถูกใจหัวเราะรวมเนี่ย322วิวพร้อมกับแสดงความคิดเห็น41ข้อความแล้วก็แชร์อีก16รายนี่แหละครับคุณจตุพรก็เลยบอกว่าเหมือนไม่ดูนะวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยที่เขาไลฟ์สดเนี่ยที่ให้ฟังเสียงเมื่อกี้เนี่เขาเคยพูดไปแล้วนะครับครับคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าตนรู้จักสำนักข่าว UDD News นะครับ แล้วก็ทําทีเหมือนกับว่าจะเริ่มปฏิบัติการ IO แบบเต็มรูปแบบแต่เรื่องนี้มันกระจอกเพราะอยู่ดีๆ u ยูดีดีนิวไม่เคยลงข่าวซึ่งกันและกันเลยต่างคนต่างอยู่กรณีข่าวนายวีระคุณก็ไม่แก้ให้แล้วมาขึ้นข้อความแบบนี้ว่าวีระสมความคิดเผยจตุพรต่อสายแรมโบช่วยเคลียกรณีวิ่งเต้นโครงการรัฐ600ล้านเนี่ยแล้วก็ซึ่งโครงการแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ตนเนี่ยก็ไม่รู้เลยครับนี่ฮะคุณจตุพรก็บอกนะฮะว่า เอ๊ะทาวิธีการแบบนี้เนี่ยมันอ้างประชาธิปไตยแต่วิธีที่ใช้เนี่ยมันเยี่ยงโจรทาไอโอสามานนาเสนอความเท็จบิดเบือนทําให้เกิดความเสียหายนี่เรื่องนี้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันพันมันไปหมดเลยทั้งทงที่เขาอธิบายแล้วถึงที่มาที่ไปแล้วแต่ก็ยังมีการเอาไปแชร์ข้อความสร้างฮิสป speed อีกซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่านะฮะเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันจะเชื่อมการเมืองหรือเปล่าอย่างที่คุณแรโบบอกเนี่ยนะว่ามันมีทงเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยครับว่าในส่วนของเพื่อไทยเองเนี่ยฮนะเรื่องของการเมืองเนี่ยก็หนักหนาสาหัสหลังจากที่คุณจตุพรเนี่ยออกมาแฉทุกเรื่องนะฮะที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ปี53ครับนะฮะตอนนี้เรียกว่าพักเพื่อไทยไม่มีใครกล้าออกมาตอบโต้คุณจตุพรเลยนะกริบหมดเลยทุกคนเงียบหมดนะ